1 2 3 Ranking Show การเรียงลำดับครั้งที่1ของ Ranking Team ในครั้งนี้นักกีฬาปริศนาที่ได้รางวัลการแข่งขันมากที่สุดอันดับที่1คุณแบงค์อันดับที่2น้องเกดอันดับที่3น้องพลับอันดับที่4น้องไรอันและอันดับที่5น้องฟอร์ดใครคือนักกีฬาปริศนาที่มีรางวัลสะสมมากที่สุดนะครับและนี่คือคำตอบครับมาผิดแล้วยังผิดอยู่นะยังผิดอยู่นะฮะยังผิดอยู่ผิดหมดเลยเหรอเรามาสรุปตำแหน่งที่ถูกต้องนะฮะตำแหน่งที่ถูกต้องนั้นคืออันดับที่5คือคุณฟอร์มนั่นเองนะส่วนอันดับที่1 2 3และ4นั้นคือผิดหมดเลย30วินาทีและนี่คือการจัดอันดับครั้งสุดท้ายครับคือไรอันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไรอันหนึ่งไปแล้วยังไงก็ผิดไอ้ว่าจัดเลยครับจัดเลยฮะยังไงก็ผิดคุณ30วินาทีนะฮะอ่ะประมาณนี้ไม่ๆเอาดีๆเอาอย่างงี้แหละอย่างงี้แหละพี่ตามนี้นะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้นะนี่คือยังมีเวลาอยู่นะยังมีเวลานะทำไมยังไงชัวร์ไหมชัวร์ค่ะชัวร์ตามนี้นะครับไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนแล้วนะโอเคหยุดเวลาครับเอาล่ะตามนี้นะเพราะฉะนั้นขอเชิญทุกท่านสำหรับตำแหน่งตามนี้ครับการเรียงลำดับครั้งที่1ของ Ranking Team มีเพียงอันดับเดียวที่ถูกต้องก็คืออันดับที่5น้องฟอร์มนักกีฬาเฮดดิสโดยอันดับที่ทำการเปลี่ยนแปลงใหม่ก็คืออันดับที่1น้องไรอันอันดับที่2คุณแบงค์อันดับที่3น้องเกดอันดับที่4น้องครับต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าวันนี้แรงกิ้งทีมจะรอดหรือจะเละและนี่คือการจัดอันดับครั้งสุดท้ายครับมาถูกถูกนะคำตอบครับมาผิดนะครับโอ้โหฉันเก่งฉันบอกแล้วอะไรไม่ใช่แกคนเดียวไหมพลอยและนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับนักกีฬาปริศนาที่ได้รางวัลจากการแข่งขันมากที่สุดอันดับที่ถูกต้องก็คืออันดับที่1น้องไรอันนักกีฬาสแต็กอันดับที่2น้องพลับนักกีฬายูยิสุอันดับที่3คุณแบงค์นักกีฬากระโดดเชือกอันดับที่4น้องเกดนักกีฬาซูโม่และอันดับที่5น้องฟอร์มนักกีฬาเฮดดิสมาถามกันไหมว่าแต่ละท่านนั้นได้รับรางวัลสะสมนะเท่าไหร่นะครับเริ่มที่นะครับคุณฟอร์มครับกีฬาเฮดดิสนะครับได้รับรางวัลสะสมทั้งหมดเท่าไหร่ครับ1รางวัลครับ1รางวัลนั่นเป็นเพราะว่าเป็นกีฬาที่ก็อย่างที่บอกว่าการแข่งขันค่อนข้างน้อยอยู่ยังเป็นเฉพาะกลุ่มนั่นเองนะครับมาถึงอันดับที่4ครับน้องเกดกีฬาซูโม่ครับได้รับรางวัลสะสมทั้งหมดกี่รางวัลครับ3รางวัลค่ะ3รางวัลมาถึงอันดับที่3ครับครูแบงค์นะครับกีฬากระโดดเชือกได้รับรางวัลสะสมทั้งหมดเท่าไหร่ครับ18รางวัลครับ18รางวัล18ยังได้แค่ที่3เองอ่ะ18รางวัลนะอันดับที่3คุณแบงค์หัวหน้าทีมกระโดดเชือกชลบุรีโดยคุณแบงค์นำทีมกระโดดเชือกไปแข่งในระดับประเทศและในระดับโลกสามารถคว้ารางวัลมาแล้วทั้งสิ้น18รางวัลครับมาถึงอันดับที่2ครับน้องพรับนะครับกีฬาจิวจิสูครับได้รับรางวัลทั้งหมดเท่าไหร่ครับ24รางวัลครับ24รางวัลธรรมดาแล้วอันดับที่2น้องพลับสุดยอดนักกีฬาศิลปะการต่อสู้ยูยิสุด้วยฝีไม้ลายมือการต่อสู้ของน้องพลับทำให้เขาคว้ารางวัลมาครอบครองทั้งสิ้น24รางวัลครับและมาถึงม้ามืดตอนแรกใครบอกว่าสแต็กน่าจะน้อยทุกคนเลยครับทุกคนบอกตอนแรกคิดว่าน่าจะน้อยใช่ไหมใช่มาดูครับอันดับที่1ผู้ชมครับกีฬาสแต็กน้องไรอันครับได้รางวัลสะสมทั้งหมดกี่รางวัลครับ206รางวัล206รางวัลโอ้หนู
และสุดยอดแชมป์อันดับที่1ของเราในค่ำคืนนี้น้องไรอันนักกีฬาสแต็กทีมชาติไทยโดยน้องไรอันสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง206รางวัลครับเอาล่ะแทนกิ้งทีมในเมื่อคุณทำภารกิจไม่สำเร็จคุณก็ต้องรับผิดชอบนะครับผมจะแบ่งเป็นกลุ่มเหมือนเดิมกลุ่มชายกับกลุ่มหญิงผมให้คุณเลือกว่าคุณจะเริ่มที่กลุ่มชายหรือกลุ่มหญิงก่อนแบบนี้ก็ต้องเป็น lady first ก่อนนะครับผมพวกคุณแมนมากถ้าเป็น lady first คุณยอมเปล่าพลอยกับคุณคริสก็ให้มันรู้ๆไปเลยเริ่มที่น้องพลอยกับคุณคริสก่อนนะครับหมายเลข3หมายเลข4นะฟังสัญญาณจากผมนะครับพร้อมมั้ยครับจะเป็นแรงกิ้งรอดหรือเล่จะรอดหรือจะเล่เล่1 2 3 go คุณผู้ชายการที่แอลเห็นของเธอเยอะมากคุณผู้ชายนะหมายเลข1 2และ4โอ้โหเอาละถ้าพร้อมแล้วจะรอดหรือจะเละรอดดิใครเละใครเละโอ้ยตื่นเต้น1 2 3โยกครับแรงกิ้งโชว์สัปดาห์หน้าเตรียมพบกับเสียงร้องปริศนาของศิลปินแนวหน้าในประเทศไทยรู้ว่าคงไม่เจอกันไปกับบางคำที่เก่าอยากได้ยินเธอพูดใหม่อยากที่เคยแค่นั้นจะเป็นไรพูดอีกทีได้หรือเปล่าฉันไม่ได้ฟังก็อยากจะฟังมาตั้งนานใครคือเจ้าของเสียงตัวจริงพอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงๆมันมีเสน่ห์เดี๋ยวที่ขับรถแท็กซี่ครับอ๋อขับรถแท็กซี่อยู่ยังมีคนนั่งทำอาชีพขับรถแท็กซี่ครับขับรถแท็กซี่ครับผู้โดยสารไม่มีหลับเลยนะนั่งรถพี่นะ1 2 3แรงกิ้งโชว์